โตโยต้านะคะก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เราได้อัปเดตกันตลอดนะคะและอีกหนึ่งความตั้งใจของโตโยต้าที่จะขอมอบความสุขให้กับลูกค้านะคะในโอกาสครบรอบ50ปีศูนย์บริการโตโยต้าทุกแห่งค่ะขอมอบโชคนะคะในกิจกรรมรถ15คันแจกกันถึงสิ้นปีนะคะรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทค่ะพร้อมส่วนลดพิเศษอื่นๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toyota.co.th/50th นะคะ50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไปค่ะเอาล่ะได้เวลาของบันเทิงต่างประเทศกันแล้วสำหรับข่าวแรกของบันเทิงต่างประเทศวันนี้จะพาไปสบตากับจัสตินบีเบอร์นะคะกับสัมภาษณ์พิเศษที่นายเตนของเราก็ไปสัมภาษณ์มาที่ประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งเขาก็มีการฝากถึงอัลบั้มชุดใหม่รวมถึงฝากทักทายแฟนเพลงชาวไทยเป็นภาษาไทยด้วยค่ะนอกจากภาพบรรยากาศที่นายเอนเตอร์เทนเหินฟ้าพาสองผู้โชคดีไปมีดแอนด์กรีกกับซุปตาร์ระดับโลกจัสตินบีเบอร์ที่ประเทศมาเลเซียแล้วทีนไอดอลคนนี้ยังเปิดให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับตัวแทนสื่อมวลชนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะถึงผลงานอัลบั้มใหม่ Believe ว่างานเพลงชุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพื่อแสดงถึงความเป็นตัวตนตามอายุที่มากขึ้นแถมยังมีส่วนร่วมในการทำเพลงมากกว่าเดิมซึ่งก็ไม่ทำให้บีลีเบอร์ทั่วโลกต้องผิดหวังเลยค่ะเพราะซิงเกิลแรก Boyfriend โด่งดังสุดๆงานนี้จัสตินเลยฝากคำแนะนำถึงการเป็นแฟนที่ดีมาบอกกันด้วยล่ะค่ะBeing a good boyfriend is just being, you know, really sweet to your girl and being faithful and being just a good guy and make sure to pay attention to little details. You know, if she gets her hair cut, be like, oh, you got your hair cut, it looks nice. Like, those little things count. Do I consider myself a good boyfriend? I do. I can't really say.I wouldn't really be like, no, I'm not a good boyfriend. I'm pretty terrible, actually. I'm awful. You know, I'm just kidding. But no, I think I'm good. I'm a pretty good boyfriend.ส่วนจัสตินจะเป็นแฟนที่ดีอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเซเลน่าโกเมสคงตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดค่ะพร้อมกันนี้ยังเผยว่าราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็คสันยังคงเป็นบุคคลที่อยากร่วมงานด้วยเสมอเพราะนักร้องคนนี้คือแรงบันดาลใจของเขาค่ะและไฮไลท์ของการได้มาสัมภาษณ์ครั้งนี้นายเอนเตอร์เทนยังมีโอกาสได้สอนให้หนุ่มจัสตินผู้ทักทายเป็นภาษาไทยมาฝากแฟนๆของเขาที่นี่ด้วยล่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ yeah, Chris, like this. สวัสดีครับ okay, thank you. Very good. What does that mean? Hello. Oh, cool. Okay. How do I say thank you? ขอบคุณครับ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 แม้ว่าจัสตินเองยังไม่เคยมาเมืองไทยแต่ก็หยอดคำหวานด้วยว่าถ้ามีเวลาก็อยากมาเที่ยวกับสาวไทยบ้างนะคะโดยคาดว่าปีหน้าเราจะได้เห็นหน้าหล่อใสของหนุ่มคนนี้ในการมาทัวร์คอนเสิร์ตที่บ้านเราค่ะ